สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำร้านฟู้ดคอร์ทนะครับที่ราคาถูกที่อยู่ในสนามบินดอนเมืองนะครับอยู่ชั้น2นะครับอยู่ชั้น2ของสนามบินดอนเมืองครับทางไปรถไฟฟ้าสีแดงครับตรงนี้อาหารจะค่อนข้างจะถูกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่40บาทไปเลยนะครับส้มตำหรืออาหารข้าวแกงต่างๆก็50-60นะครับซึ่งแตกต่างจากฟู้ดคอร์ทที่อยู่ด้านในสนามบินนะครับแบบนั้นน่ะจานละ90-100เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากนะครับมีอันนี้เป็นข้าวแกงนะครับมีอาหารหลากหลายครับแล้วก็คนข้างนอกก็มาทานได้ด้วยนะครับทั้งพนักงานและผู้โดยสารก็มาทานได้นะครับที่นี่ห้องกว้างใหญ่กว้างมากครับอาหารด้วยนะครับอาหารอีสานส้มตำลาบนะครับน้ำตกนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือต่างๆนะครับอันนี้เป็นอาหารมุสลิมนะครับมีด้วยนะครับเป็นข้าวหมกนะครับข้าวหมกครับยาวจนไปถึงทางนู้นเลยนะครับอาหารราคาปกติเลยนะครับเทียบกับข้างทางข้างถนนเลยนะครับอยู่ชั้น2เนาะชั้น2ของสนามบินดอนเมืองนะครับชั้น3ก็จะเป็นผู้โดยสารขาออกนะครับชั้น1ก็จะเป็นผู้โดยสารขาเข้านะครับร้านนี้จะอยู่ชั้น2นะครับถ้าเราขาเข้ามาเราก็ขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วเราก็มองหาทางออกไปรถไฟฟ้าสีแดงนะครับก็ร้านก็จะอยู่ด้านแถวนั้นนะครับด้านซ้ายด้านขวามือนะครับก็ส่วนมากก็เป็นอาหารไทยนะครับอาหารไทยอาหารจีนอาหารทั่วไปนะครับไม่มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์อาหารฝรั่งอะไรไม่ค่อยมีนะครับผมก็วันนี้ก็สั่งส้มตำนะครับส้มตำเผ็ดน้อยก็ราคาแค่40บาทเองนะครับส้มตำธรรมดานี่ครับแล้วก็เป็นข้าวแกงครับของผมผัดหน่อไม้กับเครื่องในนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารตามสั่งนะครับนี่นะครับอร่อยมากครับแนะนำครับ